ผู้มาเยือนครับกฤษดาตวัดขึ้นมาดูแบบนี้อภิภูครับใช่ครับอภิภูไม่มีชื่อนะครับคือตอนแรกรายชื่อที่ได้มาเนี่ยเป็นอะไรมาหน้ายังเก็บไม่ได้นะครับไคออนเล่นกับธีรเทพครับเบิร์นมาขวาเลยครับให้กับพานุพงศ์พลซากอร์วิทวิงจีตามหลังมานะครับไม่ได้นะครับทั้งอภิวัตและก็เดนิสครับธนาเศษให้มาเดนิสเข้าช้าสงสัยจะโดนแต่งแล้วยาวแล้วครับเกิร์กฤทธิ์เบิร์นมาธีรเทพครับธีรเทพให้ออกซ้ายเกิร์กฤทธิ์ด้านในนิดเจอกับอิงโบเดฟเปิดติดบอลแฉลบธีรเทพมาไม่ถึงแล้วครับพรปรีชาธีรเทพฟาวพยายามจะไปย่างบอลให้ได้นะครับดูนะครับมีเหนียวปุ๊บนี่ยังไม่เป่าก็ไปต่อก่อนแล้วครับหรือพุทธศิลป์ไม่เป่าให้ครับแขนขวาดึงก่อนนะครับแล้วชิบๆมาให้กับไคออนครับเทียเทพไซก้อย15นาทีแรกผ่านไปแล้วนะครับชลบุรียังนำอยู่1-0ครับจากไคออนนะครับนาทีที่9ครับเทียเทพหมุนมาแต่โดนขวางอยู่3ด่านะครับธนาโฟเปิดมาครับก็ติดคิมยองมินเทียเทพเอาบอลลงมันได้ควบครับจงหุนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นี่ประสิทธิ์ทรงกลางมองไม่โดนนะครับตรงกลางกฤษฎากาแมนครับธีรเทพเล่นกับพานุพงศ์แต่ว่าเบอร์ใดเกิดลิฟเป็นขวาแล้วครับเป็นขวาก็หักออกซ้ายครับให้มาที่ธีรเทพธีรเทพหลายด่านโยกมาจะหาช่องไม่มีครับไม่มีมีคนเดียวอยากเอาให้เจอจนได้แล้วยิงลูกนี้ไม่ดีครับแต่ว่าโอกาสจบก็หลุดลอยไปเหมือนกันครับโดนเบาไปหน่อยครับเทโรเทพวิโนไทยเหลือฤทธิ์ทิ้งที่ว่างกับธีรเทพล้ำหน้าครับเหลือฤทธิ์เปิดมาอีกโบนิโฟโขกลูกนี้ฟาวใช่ครับที่สำคัญคือแขนซ้ายนะครับช่วงครึ่งทางของครึ่งแรกที่ผ่านไปเนี่ยดูแล้วเดฟโฟก็โดนเจาะเยอะหน่อยนะครับเสริมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหนักแล้วครับจุดที่ชลบุรีพยายามเจาะให้พานุพงศ์ธีรเทพธีรเทพครับบูให้สปีดแข่งนะครับธีรเทพธีรเทพดูธีรเทพมีอ้อมหลังโดยไคออนนะครับธีรเทพดึงเข้าขวาแล้วครับได้ยิงโอ้โหติดเซฟตัวซ้ำๆไม่ได้มาครับศีรษะอีโบเนโฟมานะครับแล้วธีรเทพเก็บเล่นได้ครับพร้อมกับกองหลังที่มาประกบอยู่3คนเป้าไปหน่อยครับธีรเทพชิดดึงออกขวาแล้วปั่นอ้อมเลยนะครับดูจะชัดบอลของชลบุรีครับธีรเทพบอลสั้นธีรเทพยังทันนะครับพานุพงศ์พานุพงศ์มาปั๊มนะครับพานุพงศ์ซาให้ไม่ได้เพราะกลัวจะล้ำเลยให้มาที่ธีรเทพซึ่งไม่ล้ำนะครับแล้วพานุพงศ์มารับช่วงต่อบอลก็แรงมาพานุพงศ์ให้ช้าก็ล้ำแล้วครับอย่างนี้ล้ำแล้วครับธีรเทพครับการชัดเจนนะครับจังหวะติดเอครับเข้าทางไคออนไคออนกระชากพาขึ้นมาไคออนโดนเบรกลูกนี้ไม่ล้มแล้วให้มาธีรเทพจับบอลแรกซัดเน่งๆไม่มีนะครับ0-0โดยธีรเทพวิโนไทยครับชลบุรีนำโอ้โหยิงเอาซะตะข่ายจะขาดนานๆยิงทีเสยหน่อยครับพามาไม่กล้าชนด้วยนะครับเน่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับช้าเกินไปครับคาร์โดโซแล้วตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าชนหนักกว่านี้ก็โอกาสจะเป็นใบแดงเยอะครับนี่เนี่ยชลบุรีก็อาศัยรูปประสบการณ์แล้วนะครับธีรเทพขยับมาแล้วให้ที่ธีรเทพด้านในครับคืนกลับมาที่ไคออนไคออนดีไซน์เป็นตัวไกลมีเวลาเตรียมตัวเยอะครับโอ้โหไคออนก็เลยเสียดายของครับแล้วไม่กลับมาอยู่ในลายเพื่อนก็ส่งต่อไม่ได้อีกครับธีรเทพไอมาครับกฤษดาธนาเศษธีรเทพธีรเทพให้มาพานุพงศ์อาทัตโลเปสเล่นกระลำมาสิครับโอ้โหโอ้โหอ่ะดูกันอีกเหลี่ยมนึงนะครับ
ธีรเทพสองแล้วมาเจอลูกที่3ในเวลาที่ไม่ไกลกันมากนักแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะยับเยินหรือเปล่านะครับทางด้านของมาแล้วครับสนุนดาวรุ่งนะครับสารสนธิสวัสดิ์ครับเกิดดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ย